สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Step Style นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece แนว Turn Based 2023นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับเป็น ID ของผมนั่นเองนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงนะครับในส่วนของตัวเกมนะครับอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างตัวละครอะไรที่จำเป็นหรือว่าอะไรยังไงกันบ้างนะครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับก็อันดับแรกเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นID นะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็คือเป็น ID ที่ผมทำคอนเทนต์เป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนะครับในส่วนของเจ้าเกมวันพีซเนาะนี่เลยนะครับจริงๆก็มีอยู่ ID เดียวนี่แหละครับก็คือเท่าที่ผมเล่นมาเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็ ID นะครับตอนนี้ตันอยู่ที่เลเวล200นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ค่าพลังนะครับของผมเนาะก็คือเท่าไหร่เนี่ย2ล้านนะครับกับอีก 300,000 นะครับนี่เลยก็อย่างอื่นนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะทุกคนเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวละครกันเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะมาดูนะครับในส่วนของตัวละครนะครับที่ผมปั้นขึ้นมานะครับหลักๆแล้วนะครับถ้าใครติดตามผมมานะครับดูจากคลิปเก่าๆหรือดูมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าเกมนี้นะครับก็จะมีนะครับหลักๆเลยก็จะมี3พลเรือเอกนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของคิซารุนะครับแล้วก็อาคาฮินุตรงนี้เนาะแล้วก็คุซันนะครับนี่เลย3ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครหลักนะครับที่ผมใช้นั่นเองรองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของมังโก้นะครับแล้วก็คุมะแล้วก็มีฮอคครับแล้วก็จะมีในส่วนของวีวีนะครับแล้วก็เพโรน่านะครับเป็นเจ้าหญิงถือร่มเนาะนี่นะครับผีน้อยอ่ะที่เป็นปล่อยผีน้อยออกมาเยอะๆนะครับนี่เลยเพโรน่าเนาะแล้วก็ทาซิงินะครับเป็นลูกน้องของสโมเกอร์นะครับนี่เลยตรงนี้เนาะก็ตัวละครหลักผมก็มีแค่นี้นะครับทุกคนจริงๆก็มีแผนเอาไว้นะครับผมจะปั้นนะครับในส่วนของโฮคินนะครับมาอีก1ตัวนั่นเองนะครับเอามาเล่นนะครับในส่วนของตัวละครหลักนะครับตัวละครหลักก็คือ3พลเรือเอกนะครับแล้วก็มาโก้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะเอานะครับในส่วนของโฮคินมาแทนคูมะนั่นเองนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาดูนะครับโฮคินนี่นะครับโฮคินของผมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีเศษอยู่ข้างล่างอีกนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าจะปั้นได้ดาวตันหรือเปล่านะครับยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมมีคอนเทนต์นะครับในส่วนของการปั้นตัวละครนะครับเดี๋ยวรอรับชมนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเร็วๆนี้นะครับโอเคครับคราวนี้นะครับเรามาแวะดูนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับหรือว่าเกียร์อะไรต่างๆดูสักนิดสักหน่อยละกันนะครับมาดูนะครับในส่วนของเกียร์ที่ผมใส่ให้คิซารุนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีส่วนของรูนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไอ้สร้อยตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นชุดกรอเนาะสร้อยนะครับแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของตัวถัดมานะครับก็คือคุซันเองนะครับนี่เลยคุซันก็ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าปั้นยังไม่ค่อยตันสักเท่าไหร่ส่วนมากนะครับผมจะปั้นนะครับสร้อยนะครับค่อนข้างที่จะตันมาหลายอันแล้วนะครับนี่เลยต่อมานะครับก็จะเป็นอาคาฮินุนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับทุกคนตัวถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมาโก้นั่นเองนะครับนี่เลยตามนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคุมะครับนี่เลยตามนี้นะครับในส่วนของตัวอื่นๆนะครับผมไม่ได้ใส่นะครับอย่างเช่นมีฮอคอันเนี้ยผมยังไม่ได้ใส่นะครับจริงๆผมมีเกียร์เพิ่มแล้วนะมีเกียร์ในกระเป๋าอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นไม่ได้ใส่นั่นเองนะครับผมจะใส่แค่5ตัวหลักเมื่อกี้เลยนะครับมาดูตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ผมก็มีอยู่นะครับในไหนก็กดเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของกระเป๋าหน่อยแล้วกันนะครับนี่เลยกระเป๋าผมก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนมากก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับจะมีพวกเศษตัวละครอันเนี้ยนะครับที่ผมจะเอาไปปั้นในส่วนของโฮคินนั่นเองนะครับ
เตรียมเอาไว้นะครับนี่เลยแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับก็จะมีชิ้นส่วนหนวดเค้าอันนี้ผมยังไม่ได้กดนะแล้วก็จะมีพวกสายธาตุสีแดงนะครับกับสีทองเนาะตรงนี้เนาะอีก50ใบแล้วก็อันนี้จะเป็นธาตุรวมนะครับ 1,000 กว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดนะครับทำคอนเทนต์เปิดนะครับในช่อง TikTok นะครับเรียกได้ว่าดองเอาไว้ทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับยังไม่ได้เปิดเนาะเพราะว่าตัวละครตอนนี้นะครับผมใช้พอแล้วนะครับก็คือใช้ตัวแค่นี้ก็พอแล้วนะครับยังไม่ได้แบบอยากได้ตัวละครเพิ่มนั่นเองนะครับก็จะมีนะครับโฮคินนะครับเท่านั้นเองนะครับที่อยากได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะปั้นเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับเจอกันแน่นะครับเดี๋ยวรอรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ถัดมาเนาะก็จะมีในส่วนของด่านอะไรต่างๆเนาะจริงๆก็ด่านตรงที่เป็นด่านเนื้อเรื่องนะครับก็ยังตันอยู่ที่เลเวล200นะครับด่านที่15ขีด5นะครับยังเล่นไม่ได้เนาะเราต้องปลดล็อกนะครับในส่วนของเลเวล201ก่อนนะครับก็เกมยังไม่ได้อัปเดตเนาะเรียกได้ว่าใครหลายคนนะครับก็อาจจะติดเหมือนกันนะครับถ้าใครเลเวล200แล้วนะครับจริงๆเกมนะครับเขายังรอนะครับในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ผู้เล่นใหม่นะครับได้เลเวลที่ทันกันนั่นเองนะครับก็เลยเขาน่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับทุกคนก็เตรียมเซตเอาไว้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเกมอัปเดตเข้ามานะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมปั้น3พลเรือเอกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะข้ามขั้นนะครับในส่วนของเลเวลเนาะตอนนี้เลเวลตันนะครับในส่วนของตัวละครเนาะตันอยู่ที่325นะครับถ้าเกิดว่าเลเวลนะครับ ID จาก200ข้ามขั้นไปแล้วนะครับในส่วนของเลเวลตัวละครนะครับค่อนข้างที่จะต้องเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันนะครับสังเกตได้ว่าในส่วนของศัตรูนะครับในด่านอื่นๆเนาะก็จะมีเลเวลที่400 500ด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเล่นในส่วนของตามด่านหอคอยหรือด่านอะไรต่างๆนะครับจะสังเกตได้ว่าเลเวลศัตรูมีมากกว่านะครับดังนั้นนะครับในส่วนของตัวละครนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครมองเอาไว้เล็งเอาไว้ว่าจะปั้นตัวไหนอย่างเช่นผมจะปั้น3พลเรือเอกอันนี้นะครับในอนาคตเนาะอาจจะต้องหาเศษตุนเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ทำการอัปเดตเป็นเลเวล ID นะครับจาก200นะครับแล้วก็ข้ามขั้นเป็น300หรือ250เนาะตัวละครอาจจะต้องใช้เพิ่มอีกนะครับในการปั้นเลเวลขึ้นไปนะครับประมาณนี้เลยเนาะคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของอีเวนต์นะครับล่าสุดตอนนี้เลยนะครับทุกคนก็คือจะมีในส่วนของโมโมซากิกีออนนะครับเป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นถ้าใครดูนะครับหรือว่าอ่านมังงะมานะครับก็จะรู้จักตัวนี้เนาะก็คือเป็นพลเรือโทนะครับกีออนนะครับโมโมซากินั่นเองก็เหมือนเดิมเลยนะครับกิจกรรมวิธีการรับเนาะจริงๆผมก็จะทำคลิปแยกอีกทีนึงนะครับพอดีมันเหลืออีก3วันนะถึงจะรับตรงนี้ได้นะครับผมก็เลยรอทำทีเดียวนะจริงๆก็อยากจะทำคลิปลงนั่นแหละแต่ว่ามันยังรับตัวละครไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้ทำนั่นเองรอทำทีเดียวเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับโอเคก็อย่างอื่นนะครับกิจกรรมอื่นๆก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เลยเนาะก็จะมีคำอธิษฐานแห่งดวงดาวนะครับแล้วก็ห้องสมบัตินะครับตามต้องการนะครับนั่นก็คือตู้สุ่มตู้โรบินนั่นเองนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ถามผมว่าตู้โรบินหายไปหรืออะไรเงี้ยนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนเนาะนี่เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมอื่นก็ไม่มีอะไรครับอันนี้น่าจะเคยคุ้นเคยนะครับผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับนี่เลยผมจะกดรับอันนี้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมีนะครับท่านผู้ชมเนาะอยากให้ผมรีวิวนะครับในส่วนของ ID ตัวเองนั่นเองหลักๆแล้วก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแวะไปดูเดโรซ่าสักนิดสักหน่อยละกันนะครับเดโรซ่านะครับก็คือ PVP นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็อันดับผมก็20 21นะครับนี่เลยประมาณนี้เลยเนาะไม่ได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับสังเกตตรงหลอดด้านล่างนะครับผมจะเล่นให้ครบแค่สัปดาห์ละ
100ครั้งนั่นเองนะครับไม่ได้ซีเรียสกับอันดับสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยเนาะมีอะไรอีกอ่ะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับในส่วนของไอเทมอะไรต่างๆก็น่าจะดูไปหมดแล้วเนาะนี่นะครับล่าสุดผมมีใบสุ่มเนาะแต่ว่าทำคลิปเปิดไปแล้วนะครับ 1,500 ใบนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับถ้าใครยังไม่ดูนะครับโอเคครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะหลักๆก็ไอดีผมก็ตัวละครหลักๆก็มีตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับนี่ประมาณ6ตัวนะครับที่เป็นดาวตันเนาะอ๋อไม่ใช่นะครับมีข้างล่างตรงนี้อีก3ตัวรวมทั้งหมดแล้วประมาณ9ตัวนะครับทุกคนนี่เลยแล้วก็ในส่วนของด่านนะครับก็ยังติดอยู่ที่15-5หรือว่าเลเวลนะครับตันอยู่ที่200เหมือนเดิมนะครับแต่อีกไม่นานก็น่าจะอัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าอัปเดตยังไงก็ผมก็ต้องทำคลิปลงให้ทุกคนดูอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนมาพูดคุยกันนะครับถ้าใครนะครับมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย